ดีแฟนบอลทุกคนนะครับแล้วก็ที่มาในงานวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจว่าจะมีงานเลี้ยงเล็กๆตั้งแต่จริงๆตอนแรกเราจะเลี้ยงเงี้ยครับตั้งแต่วันที่บอลจบกับนักบอลคลาสแต่ว่าเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราน่าจะได้ถ้วยนี้แน่นอนเรามาเลี้ยงวันที่23ดีกว่าหลังถ้วยนะครับซึ่งเราก็แพลนอันนี้มาสักพักนึงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาก่อนอื่นผมอยากจะให้นักบอลทุกคนกับสตาฟตบมือให้กับแฟนบอลของเราหน่อยนะครับอันนี้ขอบคุณแฟนบอลนะครับครับก็ปีนี้ในฐานะตัวแทนของทีมงานบริหารก็ทางเราก็ได้พยายามเต็มที่นะครับที่จะสนับสนุนทั้งโค้ชนะครับแล้วก็นักบอลทั้งหมดให้ทำภารกิจให้ได้บรรลุล่วงตามที่เราหวังไว้นะครับแล้วปีนี้ก็ได้มา2ถ้วยนะฮะก็คือถ้วยที่เป็นถ้วยกอเก่าคือถ้วยซูเปอร์คัพเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็ถ้วยของลีกคัพในปีนี้ซึ่งเป็นถ้วยแรกที่เราได้เป็นครั้งแรกที่เราได้ลีกคัพในการรับเต็มๆปีที่แล้วเราเป็นได้ครึ่งถ้วยแชมป์บุรีรัมย์นะครับก็ปีนี้ก็ได้มา2ถ้วยก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีนักฟุตบอลนะครับขอเสียงตบมือให้กับนักฟุตบอลของเราด้วยนะครับแล้วก็โค้ชแฟนด้วยนะครับก็ในเรื่องของการแพลนปีหน้านะครับเราก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างนะครับหนึ่งก็คือเราต้องไปเล่นแม่คงคัพก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งแต่23นี้แล้วก็ต้นปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของการควอลิฟายเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นเนี่ยนักบอลเองก็คงจะได้พักได้ระดับหนึ่งไม่ค่อยเยอะมากแล้วเราก็ต้องมาเตรียมทีมใหม่สำหรับปีหน้านะครับเรื่องตัวนักบอลเรื่องอะไรเราก็มีการวางแผนอยู่แล้วก็คงจะทำให้เต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้แฟนบอลผิดหวังนะครับในปีต่อไปก็ขอบคุณมากในปีนี้ที่มาดูและมาสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตพวกเราตลอดนะครับเป็นในฐานะตัวแทนของทุกท่านในวันนี้ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะครับก็ทุกครั้งที่เราอยู่ตรงนี้หมายความว่าเรามีความสำเร็จเรามีความสุขมาตอบแทนกับความทุ่มเทของทุกๆคนนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่เราเผชิญสถานการณ์ไม่ใช่ง่ายเลยในต้นปีนะครับเรามีเกมที่ต้องเล่นมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับต้นปีเราคว้าแชมป์ Thailand Super Cup นะครับผ่านด้วยการเข้ารอบแบ่งกลุ่มของ AFC Champions League เข้าไปเล่นรอบลึกของฟุตบอลทั่วทั้ง2รายการเรารอบรองชนะเลิศชาง FA Cup เราได้แชมป์เมื่อวานนี้กับ Toyota League Cup เราจบฤดูกาลกับที่2หลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแต่ผมก็เชื่อว่าแล้วเรามองจากภาพรวมเราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็สโมสรประสบความสำเร็จเป็นที่น่าภูมิพอใจของทั้งสโมสรนะครับฝ่ายบริหารและนักฟุตบอลเราทุ่มเทเรารู้ว่าเป็นงานที่ยากแล้วเราก็นำถ้วยวันนี้มาฝากนะครับปีนี้2ถ้วยนะครับแล้วก็ผมอยากให้แฟนคลับของเราเนี่ยครับยืนจับสู้กับสโมสรนะครับสโมสรแห่งนี้มีอายุกว่า11ปีแล้วนะครับแล้วก็แต่ละปีเป็นย่างก้าวที่หนักแน่นนะครับแล้วก็มั่นคงแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าเรื่อยๆเพื่อยกระดับฟุตบอลไทยนะครับให้ไปสู่วัฒนธรรมเอเชียได้ซึ่งวันนี้นะครับนักเตะทั้งหมดนะครับทีมชาติกว่า10คนโค้ชแบนนะครับทัชวันศรีบานเราจะร่วมมือกันเพื่อไปสู่นะจุดหมายแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้นะครับขอให้ทุกคนอดใจรอโดยใจระทึกกับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนะครับขอบคุณสำหรับปีนี้ครับขอบคุณทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้พี่แป้งนะครับเชิญครับพี่แป้งครับครับผมก็สวัสดีแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ปีนี้ก็ได้สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วนะครับก็อย่างที่ผู้บริหารได้กล่าวไปแล้วว่าเราอาจจะตรงตามเป้าหมายบ้างไม่ตรงตามเป้าหมายบ้างก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับก็ในช่วงเวลาของปีนี้มันมีช่วงที่ทั้งช่วงเวลาที่ดีไม่ดีนะครับเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างประสบความสำเร็จในชนะบ้างแล้วก็แพ้บ้างอะไรเงี้ยมันก็รสชาติของกีฬาด้วยนะครับเราก็ได้ถ้วยแชมป์ปีนี้มาฝากแฟนบอลในนัดสุดท้ายซึ่งผมก็หวังว่าแฟนบอลคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณนะครับปิรวิทย์นะครับคุณป๊อกพี่เป้นะครับที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการทำงานตลอดปีนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าทีมงานของผมนะครับทั้งใหม่นะผู้ช่วยแล้ว
แล้วก็โค้ชประตูโยเซ่ตีบุญนะครับแล้วก็มาร์ทโมวินนะครับแล้วก็สตาฟทุกคนนะครับที่ร่วมกันทำงานในปีนี้ซัพพอร์ตผมแล้วก็สนับสนุนการทำงานผมอย่างดีที่สุดเลยแล้วก็นักบอลทุกคนนะครับน้องๆนะทำงานกันอย่างหนักในปีนี้ผ่านความยากลำบากเกมที่หนักการเดินทางทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เรียกว่าทางเต็มไปด้วยความขุ่นขายากลำบากมากนะทั้งตลอดทั้งปีแล้วน้องๆก็สามารถทำงานหนักให้ผมมาตลอดแล้วก็ทำให้แฟนบอลมีความสุขในท้ายฤดูกาลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนบอลทุกคนเนี่ยครับที่ยังสนับสนุนทีมแล้วก็ซัพพอร์ตทีมตลอดเวลาปรบมือให้ตัวเองด้วยก็หวังว่านะจะซัพพอร์ตเอสซีเมืองทองตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พี่แบงค์ด้วยนะครับOkay.